ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัจธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านดับต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคคำเช่นเดิมซึ่งการบรรยายในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้นำมาจากอรรถกถาธรรมบทเป็นพระไตรปิฎกแล้วก็อรรถกถาที่พรรณนาถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการประพฤติปฏิบัติของเราโดยมีพระคาถาที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้เป็นคาถาที่ไม่ยาวเท่าไหร่ก็มีเรื่องประกอบเพื่อให้เราได้เห็นเป็นตัวอย่างช่วงนี้ก็อยู่ที่โลกวรรควรรคที่ว่าด้วยโลกซึ่งวันนี้คาถาที่จะได้นำมาเป็นคาถาที่ในหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอกท่านได้ขยายคาถานี้เป็นอุทเทศยกขึ้นเป็นอุทเทศแล้วก็ขยายไปเป็นเรื่องของกรรมฐานเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเป็นหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอกในธรรมวิจารณ์ก็ขยายไปจากเริ่มต้นของคาถานี้คาถาเดียวที่ยกขึ้นเป็นอุทเทศฉะนั้นคาถาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสมันสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ถึงกันได้ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้ทั้งหมดไม่มีอันไหนที่จะขัดแย้งกันเลยฉะนั้นคาถาแม้พระพุทธองค์จะตรัสเพียงแค่คาถาเดียวแค่บาทเดียวคาถาเดียวแค่4บาทก็สมบูรณ์ด้วยอรรถพยัญชนะสามารถที่จะสงเคราะห์เป็นอริยสัจ4เป็นมรรคมีองค์8เป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นได้ทุกอย่างโพธิปักขิยะทำ37ประการก็สามารถที่จะขยายเชื่อมโยงได้ทั้งหมดคาถาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสที่จะได้ยกมาวันนี้พระองค์ตรัสแก่อภัยราชกุมารทรงตรัสพระคาถาว่าเอทะปัสสธิมังโลกังดังนี้เป็นต้นอภัยราชกุมารเป็นราชบุตรของพระเจ้าพิมพิสารในเมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นบุตร
ต่างมารดากับพระเจ้าชาติศัตรูอภัยราชกุมารพระเจ้าพิมพิสารถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นศาสนูปธรรมภพมีความตั้งใจตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นครองราชตั้งแต่เป็นพระกุมารมีความตั้งใจที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิต้องการที่จะได้ฟังธรรมจากพระอรหันต์ปรารถนาที่จะเจอกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ได้สมปรารถนาทุกอย่างได้เป็นพระโสดาบันแต่ว่าด้วยวิบากของกรรมเก่าก็ทำให้มีลูกอย่างพระเจ้าชาติศัตรูที่ฆ่าพ่อตัวเองส่วนอภัยราชกุมารนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างชาติศัตรูอภัยราชกุมารเป็นบุตรองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารในเรื่องนี้มีลักษณะคล้ายกับสันตติมหาอมาตย์เรื่องราวของเหตุการณ์ของอภัยราชกุมารคล้ายกับสันตติมหาอมาตย์ซึ่งอภัยราชกุมารก็ได้ไปปราบฆ่าศึกที่ปัจจันตชนบทสงบราบคาบกลับมาเป็นที่พอพระราชฤทัยของพระเจ้าพิมพิสารจึงได้มอบราชสมบัติให้7วันเป็นการมอบความเป็นใหญ่ให้บัลลังก์เหมือนกับเป็นกษัตริย์เลยแต่อันนี้ก็เป็นราชบุตรซึ่งสันตติมหาอมาตย์นั้นเป็นมหาอมาตย์ก็ได้รับอย่างนี้เหมือนกันเป็นลักษณะเดียวกันก็คือทำความดีความชอบปราบปัจจันตชนบทที่มีกบฏมีการกำเริบขึ้นให้สงบราบคาบไปพระเจ้าอยู่หัวจึงมอบราชสมบัติให้7วันอภัยราชกุมารก็เหมือนกับสันตติที่เมื่อได้ความเป็นพระราชาแล้วก็เสวยความสุขอย่างเดียวเลยคือในเจ็ดวันเนี่ยก็มีทุกอย่างเหมือนกับเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชาเสวยความสุขในความเป็นแห่งพระราชา7วันไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในท้องพระโรง7วันจนกระทั่งถึงวันที่8ถึงวันที่8ก็ไปที่ท่าอาบน้ำสงสนานเป็นที่เรียบร้อยก็เข้าไปสู่อุทยานแล้วก็มีการขับร้องดีดสีตีเป่ามีนางรำที่เหมือนกับมหาอมาตย์สันตติมีนางรำที่โปรดปรานที่สุดของเมืองมาร่ายรำจากนั้นนางรำนั้นก็
ตายต่อหน้าต่อตาที่ได้ฟังสันตติมหาหมาตมาแล้วก็คงยังพอจำได้พอนางรำที่โปรดปรานตายไปต่อหน้าต่อตาก็เกิดความเสียใจกำลังมีความสุขอย่างถึงที่สุดความสุขจากราชสมบัติก็ถือว่าในมนุษยโลกเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าแผ่นดินนะคนที่มีอำนาจมีทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นความสุขที่สุดของการเป็นมนุษย์อย่างเทียบไม่ได้แต่เทวดาเท่านั้นเองสำหรับความเป็นมนุษย์แล้วก็ถือว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างแหละแต่อยู่ๆก็มาเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือเจอกับความตายต่อหน้าต่อตาแล้วหญิงคนที่ตายนั้นก็เป็นที่โปรดปรานด้วยอภัยราชกุมารจึงมีความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็มาคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าบุคคลอื่นไม่มีใครที่จะสามารถจะกำจัดหรือว่าบรรเทาความโศกในใจของเราได้มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะกำจัดความเศร้าโศกในใจของเราได้จึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสปลอบใจทำให้ราชกุมารอภัยราชกุมารเบาใจด้วยพระดำรัสว่าน้ำตาของเธอที่ไหลออกมาเพราะความเศร้าโศกอันเกิดจากสตรีมาตุคามที่ถือโปรดปรานในวัฏสงสารนี้นับประมาณไม่ได้เลยจะเอามาประมาณว่าเท่านั้นเท่านี้มันประมาณไม่ได้เลยบางที่พระพุทธเจ้าก็จะตรัสเปรียบด้วยน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่น้ำตาของสัตว์ที่ร้องไห้เพราะความทุกข์ส่วนในที่นี้พระพุทธองค์ตรัสถึงว่ามันประมาณไม่ได้มันมากในวัฏสงสารอันไม่มีเบื้องต้นและที่สุดหาเบื้องต้นและที่สุดไม่เจอต้องร้องไห้ต้องเสียน้ำตามันหาประมาณเป็นปริมาณว่าเท่านั้นเท่านี้ไม่สามารถที่จะประมาณได้เลยเมื่ออภัยราชกุมารได้ฟังก็มีความเบาใจคลายโศกลงจากพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสถึงวัฏสงสารที่มันยาวนานเราเกิดมาแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเจอกับความทุกข์ร้องไห้เสียใจมันมีมากมายนับประมาณไม่ได้จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระคาถานี้ว่าเอทะปัสสธิมังโลกังจิตตังราชรถูปมังยัตถะพาลานิสีทันตินัตถิสังโควิชานะตันติ
หนึ่งคาถาสี่บาทเอทะปัสสติมังโลกังเธอจงมาดูโลกนี้จิตตังราชรัฐุปมังอันวิจิตตรการตาดุจราชรถยัตถะพาลานิสีทันติที่พวกคนเขาหมกมุ่นอยู่นัตถิสังโควิชานตังแต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่พระคาถานี้เป็นคาถาที่ไพเราะมากแปลออกมาแล้วไพเราะมากสู่เจ้าจงมาดูโลกนี้ซึ่งวิจิตรการตาดุจราชรถที่คนเขาพากันหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่พระพุทธเจ้าทรงชี้ชวนให้ดูแต่ไม่ใช่ให้หลงให้ติดให้เพลิดเพลินเรียกให้มาดูเอทะปัสสัทธะอิมังโลกังเรียกให้มาดูโลกโลกคือหมู่สัตว์โลกคือสังขารโลกคือแดนที่กำหนดโลกสามสังขารโลกโลกคือสังขารคือการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาการปรุงแต่งนั่นแหละเป็นโลกปรุงแต่งทางตาก็เป็นโลกทางตาปรากฏทางตาปรุงแต่งทางเสียงปรุงแต่งทางหูก็เป็นโลกทางโสตะปรุงแต่งทางกลิ่นปรุงแต่งทางลิ้นปรุงแต่งทางโผฏฐัพพะปรุงแต่งทางอารมณ์ล้วนแต่เป็นสังขารโลกโลกคือการปรุงแต่งอันวิจิตจิตตังอันวิจิตมันวิจิตมากรูปต่างๆที่ปรากฏทางตามันวิจิตเพราะเกิดจากจิตจิตนี้ทำให้วิจิตคำว่าจิตมันแปลว่าเป็นสภาพที่สะสมอารมณ์ทำให้เกิดความวิจิตน่าอัศจรรย์สิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นดินน้ำลมไฟมหาภูตรูปสี่จิตนี้มันสามารถที่จะปรุงแต่งตามสมมุติว่าอันนั้นเป็นคนอันนั้นเป็นผู้หญิงอันนั้นเป็นผู้ชายอันนี้เป็นพระอันนั้นเป็นแม่ชีมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขานี่คือความวิจิตของจิตที่มันปรุงแต่งสิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นมาอย่างสมมุติ
ิ่งก่อสร้างที่เรามองเห็นกันเราพากันไปดูสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเราก็บอกว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์หลายที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นมรดกโลกเกิดจากการสร้างของมนุษย์อย่างกำแพงเมืองจีนอย่างนี้สามารถที่จะมองเห็นได้จากนอกโลกความมหัศจรรย์ของการสร้างของมนุษย์หรือว่าสถานที่อย่างทัสมาฮาลก็เกิดมาจากฝีมือของมนุษย์หรืออย่างประเทศไทยของเราก็วัดพระแก้วมีคนพูดว่ามีความประณีตงดงามทุกตารางนิ้วเขาพูดอย่างนั้นนะมีความวิจิตรงดงามทุกตารางนิ้วเลยสถานที่ต่างๆที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามต่างๆหรือว่าเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นรถปัจจุบันนี้ก็รถไฟความเร็วสูงวิ่งได้เป็น 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าเครื่องบินที่มันบินอยู่บนฟ้าเนี่ยเหล็กสามารถที่จะลอยบนฟ้าได้ก็เกิดจากจิตของมนุษย์นี่เองที่มันวิจิตรจึงทำให้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาทำให้เกิดความวิจิตรสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีก็ได้สามารถที่จะทำลายล้างอย่างที่เกิดสงครามกันอยู่สร้างระเบิดขึ้นมาสร้างเครื่องมือทำลายล้างเพื่อที่จะเอาไปทำลายล้างกันสร้างระเบิดปรมาณูสร้างระเบิดวิสัยไกลสามารถที่จะยิงข้ามทวีปได้สร้างเครื่องบินรบสร้างโดรนที่ไม่ต้องมีคนขับสามารถที่จะบินไปแล้วก็ไปทิ้งระเบิดหรือว่าไประเบิดสถานที่ต่างๆที่ตั้งโปรแกรมไว้ระเบิดพร้อมกับตัวมันเองเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากจิตของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำลายล้างทำให้พินาศฉิบหายวอดวายก็ได้ตึกรามบ้านช่องที่สร้างกันขึ้นมาใหญ่โตก็ระเบิดตูมพังราบเป็นหน้ากองผู้คนล้มตายกันหลายพันคนบาดเจ็บกันเป็นหมื่นคนไร้ที่อยู่อาศัยเป็นแสนก็เกิดจากจิตมนุษย์นี่เองอันนี้ไปในฝ่ายของความไม่ดีมันก็สามารถที่จะ
ทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงชนิดที่สัตว์ชนิดอื่นไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนกับมนุษย์ในการที่จะทำให้เกิดความเสียหายพินาศวอดวายไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่ทำได้เหมือนมนุษย์หรือว่าจะทำให้สร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้ทานรักษาศีลเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตได้เท่ากับมนุษย์ในภพภูมิของมนุษย์ถือว่าเป็นภพภูมิที่สมบูรณ์ที่สุดในเรื่องของการที่จะพัฒนาให้ดีก็ได้พัฒนาให้แย่ก็ได้อันนี้คือโลกที่เรียกว่าสังขารสังขารโลกโลกคือการปรุงแต่งที่เกิดจากจิตของมนุษย์โลกคือหมู่สัตว์สัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์ก็สามารถที่จะแบ่งไปได้เป็นสามโลกก็ได้โลกของฝ่ายที่เป็นมนุษย์โลกที่เป็นเทวดาโลกที่เป็นพรหมโลกเทวโลกมนุษยโลกอันนี้แบ่งตามการกำเนิดของหมู่สัตว์เกิดเป็นมนุษย์ก็เรียกมนุษยโลกเกิดเป็นเทวดาก็เรียกว่าเทวโลกโลกของเทวดาเกิดเป็นพรหมก็เรียกว่าพรหมโลกอันนี้คือโลกที่เป็นหมู่สัตว์ใน31ภพภูมิโลกที่เป็นหมู่สัตว์เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารใน31ภพภูมินี้คือสัตวโลกเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดตั้งแต่อบาย4ขึ้นมามนุษย์เทวดาพรหมเรียกว่าเป็นสัตว์ทั้งหมดสัตวโลกโอกาสโลกคำว่าโอกาสโลกโลกคือโอกาสเป็นที่กำหนดได้แก่โลกที่เราอยู่อาศัยเป็นที่กำหนดให้เรามีชีวิตอยู่กันจะแปลว่าโลกคือดวงดาวดาวเคราะห์ที่เราอยู่กันเป็นโอกาสโลกโลกคือที่อยู่อาศัยอันนี้คำว่าโลกในความหมายของคำว่าโลกในทางธรรมมันครอบคลุมได้ทั้งหมดเลยถ้าทางโลกภาษาโลกเขาก็จะให้ความหมายแคบๆเพียงแค่ว่าโลกนี้คือดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าในทางธรรมนี่โลกมันสามารถที่จะจำแนกแยกแยะออกไปเป็นสังขารโลกสัตวโลกแล้วก็โอกาสโลกในทางธรรมจึงมีความละเอียดครอบคลุมได้ทั้งหมด
โลกนี้วิจิตรที่พระพุทธเจ้าตรัสให้มาดูเนี่ยให้รู้เท่าทันโลกไม่ใช่ให้หลงในความวิจิตรของโลกแต่ที่เรียกมาดูคือให้รู้เท่าทันโลกว่าโลกนี้วิจิตรดุจราชรถพระองค์เปรียบโลกนี้มีความวิจิตรเหมือนกับราชรถรถของพระราชาอุปมาเหมือนรถของพระราชารถของพระราชาก็ต้องเป็นรถที่ตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรอลังการพระราชาถือว่าเป็นบุคคลสูงสุดของการเป็นมนุษย์สิ่งต่างๆที่เป็นของพระราชาก็ต้องมีความประณีตวิจิตรสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละที่เขาเอามาถวายพระราชาก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะไรที่ดีที่สุดเราก็เอาไปทูลเกล้าถวายพระราชาพระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศานุวงศ์เราก็ต้องหาของดีๆผ้าดีๆสิ่งของดีๆของมีค่าเราก็เอาไปทูลเกล้าถวายพระราชาพระราชาท่านจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมมุติเทพเป็นเทวดาโดยสมมุติแม้จะไม่ได้มีความสุขเทียบเท่ากับเทวดาจริงๆแต่ก็ชื่อว่าเป็นเทวดาในคราบในอัตภาพของความเป็นมนุษย์จึงเรียกพระราชาพระเจ้าแผ่นดินว่าเป็นสมมุติเทพเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพถ้าจะใช้ราชาศัพท์อย่างที่ใช้กันก็ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมขอเดชะก็คือเป็นการยกย่องพระราชาโดยเทียบกับตัวเองเหมือนกับธุลีใต้ฝ่าละอองเลยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเลยยกไว้สูงมากยกพระราชาฉะนั้นพระราชาจึงชื่อว่าเป็นสมมุติเทพเป็นเทวดาโดยสมมุติเทวดามีสามอย่างนะว่าตามหลักของพระพุทธศาสนานี่จะครอบคลุมทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือเลยถ้าศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะมองโลกได้ครอบคลุมทั้งหมดเทวดาในพระพุทธศาสนาก็จำแนกออกเป็นสามจำพวกเทวดาโดยสมมุติก็คือพระราชานี่แหละพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชาโดยสมมุติเป็นเทวดาโดยสมมุติเทวดาโดยกำเนิดอุปัตติเทพเป็นเทวดาโดยกำเนิดในภพภูมิของเทวดาก็นับรวมทั้งหมดทั้งเทวดาทั้งพรหมเรียกว่าเทวดาทั้งหมดเทวดาโดยอุบัติคืออุปัตติเทพแล้วก็เทวดา
ประเภทที่สามคือวิสุทธิเทพสมมุติเทพอุปัตติเทพสมมุติเทพวิสุทธิเทพอย่างที่สามอย่างแรกสมมุติเทพอย่างที่สองอุปัตติเทพอย่างที่สามคือวิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์หมดจดก็ได้แก่พระอรหันต์นั่นเองพระอรหันต์เป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์ชื่อว่าวิสุทธิเทพอันนี้จำแนกเทวดาเป็นสามพวกส่วนที่กำลังอธิบายถึงเทวดาโดยสมมุติก็เพื่อให้เห็นให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินถือว่าเป็นบุคคลที่เหมือนกับเทวดาเพราะได้สิ่งต่างๆที่ดีประณีตกว่าคนทั่วๆไปราชรถรถของพระราชาถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนสมัยโบราณรถก็ยังเป็นรถม้ารถที่เทียมด้วยม้ารถม้าในสมัยโบราณเขาก็ประดับตกแต่งสำหรับรถของพระราชาถ้ารถของชาวบ้านทั่วไปก็เพียงแค่มันมีล้อวิ่งได้ให้ม้าลากไปได้เป็นเกวียนเป็นล้อเป็นรถก็ไม่ได้มีความงดงามอะไรมากมายแต่ว่าราชรถรถของพระราชาประดับอัญมณีต่างๆประดับด้วยพลอยด้วยแก้วด้วยบุษราคำด้วยทับทิมกระทั่งเพชรนิลจินดาต่างๆประดับที่รถอันนี้ราชรถรถในสมัยโบราณถ้ารถในสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นรถอย่างดีรถของพระราชาจะต้องเป็นรถอย่างดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเครื่องประกอบต่างๆจะต้องเป็นอย่างดีที่สุดเอาแค่เพียงคนมีเงินไม่ต้องถึงกับเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอาแค่คนมีเงินบางคนใส่นาฬิการาคาเป็นล้านแค่นาฬิกานะนาฬิกาข้อมือราคาเป็นล้านบางคนใส่ต้มหูข้างละ 400,000 อย่างนี้แค่ประดับหูนะกินก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าคนมีเงินก็โชว์กันที่ของโชว์กันที่เครื่องประดับเครื่องประดับร่างกายตุ่มหูก็ดีแหวนก็ดีนาฬิกาก็ดีสร้อยก็ดีเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆอันนี้คนมีเงิน
นาฬิกาเป็นล้านก็มีฉะนั้นพระราชาพระเจ้าแผ่นดินข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็ล้วนแต่เป็นของมีราคารถก็ต้องเป็นรถอย่างดีเป็นรถอย่างหรูอันนี้ปัจจุบันรถปัจจุบันรถสมัยก่อนก็ประดับด้วยอัญมณีต่างๆรถปัจจุบันนี่ก็คงจะไม่ประดับขนาดนั้นแต่ว่าที่นาฬิกาเรือนแล้วเป็นล้านนี่ก็คือประดับนั่นแหละประดับด้วยอัญมณีมันก็เลยราคาสูงเข็มประดับด้วยเพชรมีสายเป็นทองมันก็มีราคาจากอัญมณีเหล่านั้นอันนี้พระพุทธเจ้าชี้ให้ดูเปรียบเทียบกับราชรถก็คือสิ่งที่ถือว่างดงามที่สุดแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมองเห็นเป็นรูปธรรมว่าเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่ทำขึ้นมารถของพระราชาถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดแล้วพระองค์จึงตรัสว่าเปรียบเหมือนราชรถโลกนี้ที่มันวิจิตรเปรียบเหมือนราชรถเพราะความวิจิตรการตายัตถะพาลานิสีทันติพวกคนเขลาพาลาพาลาได้แก่พวกที่มีปัญญาสามพวกที่มีปัญญาอ่อนภาละแปลว่าอ่อนคนที่ไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรก็เรียกว่าภาลาคือคนพาลแต่ว่าความหมายของพาลากับบัณฑิตมันเป็นความหมายที่ตรงข้ามกันที่คนส่วนมากก็ไม่มีใครคิดว่าเจ้าของจะเป็นพาลามีแต่คิดว่าเจ้าของก็เป็นหนึ่งในบัณฑิตละจะมีปัญญามากมีปัญญาน้อยก็ข้าพเจ้าก็เป็นบัณฑิตคนหนึ่งละก็ไม่มีใครที่จะยอมรับว่าเจ้าของเป็นคนพาลถ้ามีใครมาบอกเราว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนพาลปัญญาน้อยเราก็ไม่ชอบใจแต่ถ้าคนมาบอกว่าคนนี้มันเป็นบัณฑิตนะมีปัญญามากนะเราก็ชื่นใจคนพาลกับบัณฑิตมันก็ตรงข้ามกันบัณฑิตคือผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาปัญญาที่ชื่อว่าปัญดาปัญดาหรือบัณฑิตเป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ปัญญาที่เห็นในสิ่งที่ควรเห็นส่วนคนพาลก็คือไม่มีปัญญาที่จะรู้ที่จะเห็นตามความเป็นจริงพวกคนพาลพากันหมกมุ่นอยู่นิสีทันติคำว่านิสีทันติแปลว่าจมลงนิแปลว่าลงสิทะแปลว่า
รดลงหรือว่าจมลงในโลกนั้นยัตถะที่ใดโลกใดก็คือโลกที่พระพุทธเจ้าเรียกให้มาดูนี่แหละว่าโลกนี้อันวิจิตรการตาคนผ่านทั้งหลายก็พากันหมกมุ่นอยู่ก็คือจมลงในโลกเหล่านั้นซึ่งท่านก็ยังมีการจำแนกแบ่งให้เห็นถึงโลกที่เราใช้สอยบางสิ่งบางอย่างมันเป็นพิษมันให้โทษโลกอย่างที่หนึ่งเป็นโลกที่ให้โทษคนก็ยังจมลงไปกับสิ่งที่มันให้โทษไปเสพในสิ่งที่มันให้โทษอันนี้คืออย่างแรกโลกที่เมื่อเสพเมื่อกินเมื่อใช้ไปแล้วมันให้โทษอย่างที่สองโลกที่มันให้คุณก็จริงแต่ว่าเมื่อใช้เกินปริมาณมันก็ให้โทษของที่มันมีประโยชน์มีคุณค่าต่อเมื่อเราใช้พอดีถ้าหากว่าใช้เกินไปมันก็ให้โทษอันนี้คืออย่างที่สองอย่างที่สามโลกที่ให้คุณแต่ว่าเราไปติดในสิ่งที่ให้คุณมันก็เลยกลายเป็นโทษอันนี้ท่านจำแนกให้เห็นรายละเอียดว่าโลกที่เราใช้สอยบางอย่างมันเป็นโทษใช้ไปแล้วมันเป็นโทษเอาง่ายๆอย่างของมึนเมาต่างๆมันก็เป็นโลกที่คนผ่านก็จะไปหลงติดหลงเสพในสิ่งเหล่านั้นทั้งที่มันเป็นโทษเมื่อเสพเมื่อกินเมื่อใช้แล้วมันเป็นโทษก็ยังเลิกไม่ได้สิ่งเสพติดต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาบ้าเป็นเหล้าเป็นบุหรี่เป็นสิ่งเสพติดต่างๆล้วนแต่เป็นสิ่งให้โทษทั้งนั้นแต่ว่าคนเราก็ยังเสพยังดื่มยังกินยังสูบกันอยู่อันนี้คือประเภทแรกโลกที่มันให้โทษอย่างที่สองที่มันให้คุณก็จริงแต่ว่าเมื่อใช้เกินใช้สอยเกินปริมาณมันก็ให้โทษเอาง่ายๆแค่เพียงข้าวที่เรากินทุกวันถ้าเรากินเกินประมาณกินเกินปริมาณไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกินเกินมันก็ให้โทษบางคนกินมากจนอาหารไม่ย่อยตายเพราะอาหารไม่ย่อยมันมากเกินหรือว่าของใช้ต่างๆที่ใช้เกินความจำเป็น
มันก็ให้โทษอย่างร่างกายของเรามันก็ไม่ได้ต้องการที่จะเอาอะไรไปประดับมันร่างกายของคนเราโดยตัวร่างกายของมันเองมันไม่ได้มีความต้องการว่าจะต้องเอาสร้อยไปห้อยให้มันเอานาฬิกาไปผูกให้มันเอาต้มหูไปใส่ให้มันร่างกายมันไม่ได้มีความต้องการแต่ว่าเราก็เอาไปประดับตกแต่งให้มันทีนี้เมื่อใช้สอยเกินมันก็ให้โทษเป็นภัยกับเจ้าของอีกพวกมิจฉาชีพต่างๆเขาเห็นประดับตกแต่งใส่สร้อยคอใส่สร้อยทองอย่างนี้เขาก็หาโอกาสในการฉกชิงวิ่งราวหรือปล้นเอาก็ให้โทษอีกอันนี้เป็นตัวอย่างใช้ของที่มันเกินความจำเป็นแล้วก็สิ่งที่มีคุณแต่ว่าเราไปยึดในสิ่งนั้นมันก็เป็นโทษอีกไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคุณความดีเราไปยึดในคุณงามความดีมันก็เกิดโทษกับจิตใจของเราเพราะมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นเมื่อพลัดพรากจากสิ่งนั้นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือโลกที่พระพุทธเจ้าเรียกให้มาดูที่พวกคนผ่านพากันหมกมุ่นอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่นัตถิสังโควิชานตังสังโคสังฆะคอควายนะสังฆะมันแปลว่าความคล่องความติดความติดคล่องในโลกผู้รู้ไม่คล่องอยู่ในโลกผู้ที่อยู่เหนือโลกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันว่าโลกธรรม8เป็นธรรมที่คู่โลกอยู่กับโลกแต่ว่าผู้ที่ไม่ติดในโลกธรรมทั้งที่เป็นฝ่ายอิทธารมฝ่ายอนิทธารมฝ่ายที่น่าชอบใจฝ่ายที่ไม่น่าชอบใจบุคคลผู้ไม่ติดอยู่ในโลกธรรม8ก็ชื่อว่าเป็นผู้อยู่เหนือโลกคำว่าไม่คล่องอยู่ก็คือไม่คล่องอยู่ในโลกทั้งที่เป็นโลกที่เรียกว่าสังขารก็ไม่คล่องอยู่ในการปรุงแต่งโลกคือหมู่สัตว์ก็ไม่คล่องอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดโลกคือโอกาสะโอกาสที่กำหนดก็ไม่ติดอยู่ไม่คล้องอยู่ในโลกทั้งสามผู้รู้วิชานตังคือผู้รู้ก็ไม่ติดอยู่ในโลกก็คือนิพพานนั่นเองเมื่อไม่ติดอยู่ในโลกก็พ้นไปจากโลกก็คือนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาหนึ่งคาถานี้อภัยราชกุมารได้ฟังแล้วสามารถที่จะยกจิตของตนเองขึ้นสู่วิปัสสนาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน
ในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ผลก็คือพระอภัยราชกุมารก็ได้เป็นพระโสดาบันวันนี้ที่ได้บรรยายมาก็เป็นตัวอย่างของโลกวัคอีกเรื่องอภัยราชกุมารก็ได้บรรยายมาก็ได้เวลาสมควรแล้วในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ